แม่หญิงทั้งสองฝั่งเนี่ยแล้วก็เป็นเนินเป็นเถือกเป็นเนินเป็นเนินเขาก็เอาเลี้ยงหัวเลี้ยงควายหัวควายนี่ยังขี่ได้สบายวันหน้ามีแต่ห้องน้ำแม่หญิงนี่ด้านมันเลิกมันอย่ามาน้องนั่นก็เป็นจุดเป็นจุดในวัดนี่จะมีสัก4-5วัดไปถึงนู่นเนี่ยจะเป็น10ขาห้องไห้ออกมาจากบ้านศูนย์บ้านสามข้ามมาตันกว้านคำมาหาตรงห้องไห้ตรงไห้บ้านสันสันยังเห็นสันยังเห็นมาก็มาหา ตีนบ้านแม่ใสนี่ยังอยู่ไกลอยู่ก็มาที่นี่มาถึงนี่แล้วก็มูดีนี่ล่อยังเดินได้นะวันนะกูบ้านนอกวันนะเอาเข้ามาเนี่ยลาดซึ่งเดียนลงสีนี่ลงสีแค่นี้เอาไปขายเข้ามาเอาไปขายลงสีทำสะพานเออข้ามแม่หญิงแก้วมูหาปูก้อนปูอะไรต่างๆเลยมาคืนเนี่ยมาเป็นดีเป็นตามาไตนะมาขึ้นหัวแดงหัวแดงวางตะหวานแล้วก็ใหญ่ไม่ช้างไม่เนี่ยเป็นโฟมอัดเข้าไปเป็นแดงแต่เอาไม่เข้ากล้ำปลูกที่หาเข้าหาของมาคืนมาขายมาเนี่ยแตกหมดเลยมีหล่อมีล้างแล้วก็หลากเข้ามาก็เอาไปขึ้นหลังเขาบอกว่าแปลกเท่าไหร่นะโอ้วัดนี่ก็หันที่มันมีอยู่ที่นั่นที่นี่ที่นี่วัดนี่อยู่รอบกันหางบ้านสันจ้างเห็นหางบ้านสังกว่าตูงกิวสันเวียงใหม่แล้วก็สันต้นครอบไปสันต้นครอบกันเลยไปหาหางบ้านม่วงสันกูเลยไปแถวถามลุกมาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกลุกไก่สะพานปูนเดชคุณการไปบูชาคุณมาเข้าคนจมอยู่ในน้ำมันต้องเอาฟูขึ้นมาก็นั่นแหละของพะเยามันจะฝืนฟูถ้าไหนข้านดามตัวพะเยามีเป็นเรื่องต้องขวานี่คือบ่งดวงเปียถ้าฉะนั้นปีนี้หลวงพ่อครับท่านผู้ว่าครับก่อนที่เขาจะทำห้างพวกไหนเนี่ยกะเนี่ยแม่นหมดอ่ะบริเวณนี้แม่นหมดเลยบริเวณนี้ใกล้หมดนะเวลาเราจะทำไอ้พื้นดินเนี่ยมันจะกระทบตัวนี้มันต้องวนอ้อมันวนมาใช่ทั้งหมดไหมว่างบอกว่างนั่งที่ไง
แห่งนี้นะครับก็สมมติฐานเจ้าบ้านบนบ่อวัดพระธาตุวัดศรีจะมีแก้วทองนะครับก็จะเล่นกันระหว่างสังฆาฏกับสังฆาฏของแก้วในวัดพระธาตุวัดศรีเพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่นี่เป็นห้องโบสถ์วัดพระธาตุหนองแก้วออกพิกัดประเทศฐานแต้นะครับอันนี้เอามาเลี้ยงกันบารายเอามุมมองบ้านมังหูวัดนี่เป็นบริเวณเนยบารายนะครับแต่วัดฐานแต้บางมุมแนวก่อนเลยไปมันก็มีบ้านนั่นสันกำแพงนี่ยังมีไปถึงโรงพยาบาลก็มีบ้านข้ามาหญิงนังกาข้าหญิงนังกาครับขอให้เราต้องคำนึงอยู่ตลอดว่าก่อนดีมาเป็นกว้านน่ะที่นี่คือที่ทำมาหากินที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษของเราตัวลำนั่นลำนั่นได้ก็พอในที่หันนั้นเยอะหมดแล้วนั่นนะยอดเจ้าดีประมุขคนจุกหน้าคนแคบผู้ก็เถิดประมุขThank you.